ในขณะที่เราพูดถึงเรื่องว่าเอาละฝ่ายบริหารทําอะไรกันอยู่ฝ่ายคา้านนะครับถ้าดูกระแสตอนนี้อย่างที่เรียงคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ทางฝ่ายค้านดูจะไปสร้างการะแสว่าจะมีการยุบสภาจะมีการยุบสภายุบสภาแล้วถือโอกาสรักษาการรักษาการเสร็จปั๊บก็จะออกกฎหมายเลือกตั้งเอาเปรียบนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายค้านดูจะเป็นกังวลเรื่องนี้มากนะครับจนกระทั่งสื่ออย่างผักกาดหอมของไทยโพสต์เนี่ยวิเคราะห์ออกมาในลักษณะทํานองว่า นะครับปล่อยข่าวเองกลัวเองปล่อยข่าวเองกลัวเองไปดูลุงป้อมกําลังเดินหน้าทํางานอย่างขมิ้นขมันอยู่ตอนนี้แต่ฝ่ายค้านบอกว่าจะมีการยุบสภานะครับปล่อยข่าวเองแล้วก็มากลัวกันเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่ซีกฝ่ายรัฐบาลนะครับซีกฝ่ายรัฐบาลก็มีปัญหาเรื่องเรื่องนี้แหละสสก็แน่นอนอยู่ในพื้นที่มันต้องมีเรื่องพูดะนะพอพูดออกมาแล้วก็เป็นปัญหามาถึงพักร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่า มีคุณสรรหพจน์สอสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับไปพูดในลักษณะว่าจะให้เสนอพลเอกประวิตยเนี่ยยึดคืนตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งก็จะผูกโยงไปถึงว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาของแพงได้อะไรพวกนี้นะครับกระทรวงกรเกษตรปัญหาปุ๋ยแพงนะครับเพราะในพื้นที่นครศรีธรรมราชเขาปลูกยางปลูกปาล์มต้องใช้ปุ๋ยราคาสินค้าที่ชาวบ้านเขาบ่นนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ย สสประชาธิปัตย์ก็แพ้ใครที่ไหน่ะเรื่องพวกนี้นะว่ามาก็ว่าตอบนะครับคุณชัยชนะก็เป็นรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นะครับก็ออกมาเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตัวเองจะเสนอให้คุณจุรินหัวหน้าพักที่ประชุมพักประชาธิปัตย์เนี่ยถอนตัวเลยครับถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล เพราะถือว่าสสพลังประชารัฐท่านนี้เนี่ยก็พูดในลักษณะทํานองนี้มาหลายครั้งเป็นการด้อยค่าพักประชาธิปัตย์และในการเลือกตั้งก็จะเอาเรื่องนี้ไปพูดนะครับในพื้นที่เพื่อการหาเสียงเพราะฉะนั้นคุณชัยชนะเดชเดโชรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์แกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเสนอให้ใหพักประชาธิปัตย์ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับก็จะถอนไม่ถอนคือถ้ามองในมิติของ ของการมหาเสียงกันในพื้นที่มันก็มีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่จะลุกลามกันถึงขนาดว่ายุให้พักตัวเองให้หัวหน้าพักตัวเองซึ่งนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อนเป็นรัฐมนตรีกันอยู่ตั้งหลายหลายคนเนี่ยออกมาเป็นสสธรรมดาและไปเป็นฝ่ายค้านด้วยนะถ้าไม่เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านแม้จะช่วงระยะเวลา78เดือนที่เหลืออยู่ก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากกว่าที่จะเดินอยู่ในตําแหน่งสสธรรมดานะครับเดินอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรี นะครับแม้กระทั่งรักษาการในช่วงการเลือกตั้งก็ถือว่ายังมีภาษีกว่าเดินอยู่ในตาแหน่งสสธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ลุงป้อมบอกแล้วว่าถ้าถามเรื่องนี้ก็ไปถามสสใต้ที่เขาพูดเองนะครับบอกว่าท่านไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็คงจะเป็นสีสันทางการเมืองเฉยๆนะครับคงจะไม่ลุกลามไปถึงขนาดว่าจะมีการถอนตัวกันออกมาอย่างจริงๆจังๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งซีกฝ่ายบริหารซีกฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลครับ